แม่โบคะหลังแท้งจะกินยาคุมกำเนิดได้เมื่อไหร่หลังแท้งประจำเดือนจะมาตอนไหนหลังแท้งควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์นานแค่ไหนเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็ก TikTok โบ Nerd Kids Live OA Nerd Kids กดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะแม่ถามแม่โบเข้ามานะคะบอกว่าในกรณีที่แท้งบุตรและได้รับการขุดมดลูกนะคุณแม่สามารถที่จะกินยาคุมได้ตอนไหนคะคุณแม่แท้งไปเมื่อ19เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยคุณแม่ท่านนี้กันนะคะตอบคำถามแรกก่อนที่คุณแม่ถามเข้ามาว่าหลังจากที่แท้งจะสามารถกินยาคุมกำเนิดได้ตอนไหนนะคะคำตอบก็คือสามารถกินได้เลยหลังจากที่แท้งนะหรือว่าภายในสัปดาห์แรกหลังจากที่เราค่ะแท้งบุตรมาแล้วนะคะแต่หากระยะเวลามันผ่านมาสักพักคุณแม่ท่านนี้ผ่านมาประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วนะคะถ้าคุณแม่ชัวร์ว่าคุณแม่นะคะไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะก็สามารถที่จะกินยาคุมกำเนิดได้เลยเราจะชัวร์ได้ยังไงนั่นก็คือหลังจากที่แม่แท้งมาคุณแม่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับสามีเลยกรณีนี้ก็คือแน่นอนว่าไม่น่าจะตั้งครรภ์แน่ๆก็สามารถกินยาคุมกำเนิดไว้ได้เลยหรือหากคุณแม่นะคะได้มีเพศสัมพันธ์กับสามีแล้วกังวลว่าจะท้องไหมก็แนะนำให้ซื้อที่จุ่มนะคะตรวจการตั้งครรภ์มาจุ่มตรวจดูนิดนึงโดยทั่วไปนะคะหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์กับสามีนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าท้องไม่ท้องนะคะบางคนก็7วันก็คือจุ่มตรวจก็คือจะขึ้นเลยนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นนะคะเนาะถ้าเอาแบบชัวร์เลยก็ประมาณ20วันหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ก็ซื้อที่จุ่มตรวจตั้งครรภ์นะคะมาจุ่มตรวจดูนิดนึงถ้าขึ้น1ขีดก็แสดงว่าโอเคไม่ท้องถ้าไม่ท้องก็สามารถที่จะกินยาคุมกำเนิดไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ากินในช่วงนี้แนะนำให้หาวิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นนะคะร่วมด้วยอย่างน้อย7วันนะคะหรือว่าถ้าเอาแบบสบายใจก็อย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ในช่วง7วันแรกที่กินยาคุมกำเนิดนี้ละกันเพื่อให้ฤทธิ์ยาคุมกำเนิดนะคะออกฤทธิ์สูงสุดในกระแสเลือดนะแต่ว่าถ้าในส่วนของตรงนี้นะคะคุณแม่บางคนหลังจากที่แท้งมาแล้วนะคะตรวจปัสสาวะนะคะยังอาจจะเจอว่าขึ้น2ขีดได้ในช่วงหลังจากที่แม่แท้งไปประมาณ 3-4 สัปดาห์แรกนะคือมันอาจจะสามารถที่จะเจอได้นะคะเพราะว่าในส่วนของฮอร์โมนของการตั้งครรภ์มันจะค่อยๆลดระดับต่ำลงมาแต่ว่าเมื่อผ่านไปประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะหลังจากที่เราแบบแท้งโดยสมบูรณ์นะคะไม่มีอะไรใดๆอยู่ในแบบมดลูกของเราแล้วนะคะก็จะซื้อที่จุ่มตรวจตั้งครรภ์มาตรวจก็จะไม่เจอแล้วนะโอเคไหมแต่หากคุณแม่ค่ะยังแบบอุ้ยจุ่มนะคะแล้วยังเจออยู่นะคะหากไม่สบายใจในกรณีแบบนี้อาจจะต้องแบบเอ้ยกลับไปหาหมอคุณหมอก็จะแบบยืนยันโดยการอัลตราซาวด์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีลูกอยู่ในมดลูกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะหลังแท้งเมื่อไหร่ประจำเดือนจะมาคะแม่ก็จริงจะต้องบอกว่าหลังจากที่แท้งนะคะก็จะมีการตกไข่เนาะเกิดขึ้นหลังแท้งเนี่ยประมาณ 2-4 สัปดาห์แล้วก็ในส่วนของการที่แบบการกลับมามีประจำเดือนอีกครั้งนะคะก็มักจะเจอว่าหลังจากที่แท้งผ่านไปแล้วประมาณ 4-6 สัปดาห์นะคะก็มักจะเจอว่าจะกลับมามีประจำเดือนอีกครั้งแต่ว่าบางคนก็อาจจะช้ากว่านั้นนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะร่างกายของแต่ละคนและหลังแท้งนะคะควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์นั้นแค่ไหนคำตอบก็คือก็1เดือนนะคะเนื่องจากว่าปากมดลูกยังเปิดอยู่เนาะแล้วก็อาจจะเจอว่ามีเลือดออกกระปิดกระปอยถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะหากเราอะค่ะมีการติดเชื้อนะคะก็มีโอกาสนะที่จะทำให้เราอะค่ะมีลูกได้ยากนะคะเนาะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก็งดการมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างน้อย1เดือนหลังจากที่แท้งนะคะเนาะแล้วก็ควรที่จะคุมกำเนิดนะคะหลังจากที่แท้งอะค่ะอย่างน้อยประมาณ3เดือนก่อนนะคะโอเคไหม